YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องนี้ Beauty with Saranya Juice FFI วันนี้มาหน้าเปลือยกันแบบนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าจะมา How to เพื่อนๆให้ดูกันนั่นเองแต่เป็น How to ที่เพื่อนๆค่อนข้างขอมาเยอะเหมือนกันก็คือว่า How to นี่เลยการแต่งหน้าด้วยของจากเซเว่นแต่บอกเลยไม่ได้มีแค่นี้มีนี่ในกุของเอฟก็ยังมีของที่ซื้อมาจากเซเว่นอีกเอฟก็เลยจะเอามาให้ดูกันว่าของในเซเว่นมีอะไรถูกและดีกันบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำ How to เพื่อนๆได้ดูกันเนาะโดยการแต่งหน้าจากเครื่องสำอางจากเซเว่นแบบนี้เลยนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตว่าในเซเว่นมีอะไรมาใหม่ส่วนอันนี้เป็นของที่เอฟซื้อใช้มาสักครู่พักระยะหนึ่งแล้วที่เอฟมีอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะเอาพวกนี้มาแต่งให้ดูกันโดยเครื่องสำอางพวกนี้ได้มาจากเซเว่นทั้งนั้นแล้วราคาประหยัดมากบอกเลยยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอฟจะแต่งลุคอะไรออกมาเพื่อนได้ดูกันไปชมกันเลยมาพูดถึงขั้นตอนการผิวหน้าก่อนเนาะก่อนจะไปทางอื่นต้องพูดถึงผิวหน้าเอฟจะลองเป็นกันแดดก่อนเป็นเจ้าตัวนี้เป็น Katy Dior Invisible Sun Protection ตัวนี้เป็นกันแดดนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นขนาดเล็กมันมีขายในเซเว่นอันนี้คงถ้าเห็นจะรู้แล้วว่าเป็นเฟเวอริตของเอฟนั่นเองมันเป็นกันแดดเนาะเป็นแบบเป็น T in 1เป็น UV protection Dawn protection แล้วก็ In face protection นั่นเองก็ทาลงไปเป็นกันแดดปกตินี่แหละเมืองไทยแดดร้อนต้องทากันแดดคือที่จริงจะหลีกเลี่ยงไม่แต่งหน้าแล้วนะเพราะว่าสิวขึ้นอยู่ๆก็ขึ้นแบบรักษาไม่หายทีแต่ก็ทนกระแสต้านทานความเรียกร้องไม่ไหวก็อ่ะสักเล็กสักน้อยแล้วกันเนาะเนี่ยดูดิสิวเมื่อกันแดดซึมลงบนบริเวณใบหน้าแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ประมาณนี้เอฟก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็นของเคที่ดอเหมือนกันจะบอกว่าของในเซเว่นส่วนใหญ่เป็นของเคที่ดอทั้งนั้นนะเคที่ดอแบบอยู่ในเซเว่นแบบเยอะมากขอบอกเลยต่อไปเป็นเคที่ดอ99 Aloe Vera and Snail อันนี้ก็เป็นเฟเวอริตของเอฟเหมือนกันซึ่งมันเป็นเซรั่มสมูทติ้งเจลมันเป็น10 in 1ตัวนี้นั่นเองซึ่งมันสามารถทาลงไปบำรุงผิวหน้าให้แบบว่าชุ่มชื่นชุ่มชื้นแล้วมันก็ยังเป็นพรามเมอร์ด้วยช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานเอฟก็จะทาตั้งตัวนี้เป็นบำรุงไปด้วยแล้วก็เพราะว่าเอฟเป็นคนหน้ามันแต่ว่าต้องบำรุงให้มันชุ่มชื้นเพราะว่าเอฟทายาสิวแล้วหน้าค่อนข้างแบบค่อนข้างแห้งและลอกกันใครรู้ว่าการใช้ยาสิวมันจะค่อนข้างแห้งและลอกเอฟก็จะทาลงไปแล้วก็ที่สำคัญคือจะช่วยทำให้มันเป็นพรามเมอร์ด้วยเพื่อให้เครื่องสำอางติดทนนานนั่นเองเนาะก็เป็นประมาณนี้ทาลงไปถ้าทุกอย่างซึมลงบนใบหน้าเสร็จเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็บำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการลงพื้นหน้ากันเลยดีกว่าเนาะซึ่งการลงพื้นหน้าคือหลายคนเพื่อนหลายคนคงเห็นแล้วล่ะพี่วอกเกอร์หลายคนรีวิวครีมซองถูกเลยดีในเซเว่นอ่ะเป็นแบบบีบีซีในเซเว่นอ่ะไปแบบเยอะแยะมากมายแล้วคือเอฟจะบอกว่าของในเซเว่นอ่ะมันมีอย่างมากเลยมันมีแค่2เบอร์คือเบอร์1กับเบอร์2ส่วนใหญ่เอฟจะใช้อะไรไม่ค่อยจะรอดในเซเว่นเลยเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างผิวคล้ำนั่นเองเนาะวันนี้ที่เอฟเลือกเอามาเป็น BB and CC Smoothto ปรับสีผิวให้สว่างเป็น SPF 40 PA 3บวกเป็นเจ้าตัวนี้เป็น Smoothto Vampire ตัวนี้นั่นเองนี่เป็นเจ้าตัวนี้เนาะเอฟซื้อมาในราคาเอฟไม่แน่ใจว่าบินมันยังอยู่หรือเปล่าเหมือนในนี้บินจะไม่อยู่ละ39มาเอฟไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าในเซเว่นมันไม่ได้มีแค่นี้จะบอกเลยว่าในเซเว่นมันมีแบบเยอะมากครีมซองที่อยู่ในเซเว่นแบบนี้และมีอีกตัวนึงซึ่งซื้อมาใช้นานแล้วล่ะซึ่งเขาบอกว่ามันดีไม่ก็จะคือก็ตัวนี้สมูทโตพรีเมียม BB ตัวนี้ซึ่งอันนี้ซื้อมาใช้นานมากแล้วมันเป็น7เป็น7 in 1นั่นเองซึ่งเป็นกันน้ำกันเหงื่อได้ค่อนข้างดีอันนี้แต่เอฟจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะเอฟซื้อมานานแล้วน้องเพื่อนๆก็คงจะเห็นไปแล้วล่ะเอฟจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เพราะเอฟซื้อมาใหม่นั่นเองก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละทาทั่วบริเวณใบหน้าลงไปนะจ๊ะเนื้อครีมเขาจะลักษณะเป็นขาวๆแบบนี้ถ้าเอฟทาแล้วหน้ามันลอยไงก็ขออภัยด้วยกันเพราะว่าเอฟบอกแล้วว่าปกติส่วนใหญ่ครีมทองในเซเว่นเอฟอะใช้ไม่ค่อยรอดหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างขาวไงมันเป็น BB CC อะไรขนาดแบบเนี้ยเอฟก็จะใช้ไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่หน้ามันอาจจะลอยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคืออยากมาแต่งให้เพื่อนได้ดูกันก็เลยแบบอ่ะขอสักนิดแล้วกันน้อยว่ากันแล้วกันกลิ่นหอมตัวนี้กลิ่นหอมชอบเอฟเห็นดีพี่หลายคนก็รีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วอันเนี้ยคือหอมเลยคือพอทาแล้วอ่ะมันเหมือนแบบทาลงใบหน้าแล้วเหมือนมันแตกตัวเป็นน้ำอ่ะเป็นเม็ดน้ำอ่ะหน้าแบบชุ่มดิหน้าฉันขาวกระจ่างใสขึ้นมาแบบนี้ขาวมากบอกเลยขาวมากก็ตรงไหนต้องการการปกปิดก็บิวเพิ่มเข้าไปอย่างเอฟมีรอยสิวเงี้ยเดี๋ยวก็บิวเพิ่มมีรอยสิวเนี่ยก็บิวเพิ่มลงไปส่วนตรงบริเวณใต้ตาที่คำก็เอานี่แหละใช้แท็บคอนซีลเลอร์
เป็นแบบนี้อาจจะขาวลอยขาวลอยแบบนี้เราเคยบอกแล้วเป็นคนผิวสองสีนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันก็มาส่วนของแป้งการลงแป้งก่อนจะบอกว่าแป้งในเซเว่นมีเยอะมากมีเยอะมากจริงๆเนาะก็ถ้าเป็นแป้งฝุ่นก็จะเป็นตัวนี้ที่โด่งดังก็คือสีจันทาซอลูชั่นพาวเดอร์ตัวนี้อันนี้เป็นขนาดเล็กที่ขายในเซเว่น139 บาทแล้วถ้าอยากได้เป็นแป้งพับผสมรองพื้นจะมีหลายยี่ห้อมากจะบอกว่ามีหลายยี่ห้อมากเนี่ยคือจะมีหลายยี่ห้อมากมีแบบมีเยอะมากที่ซื้อมาจากเซเว่นก็จะเป็นเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นมิทีนคัพเค้กอันนี้ดีอันนี้เอฟชอบเคยเป็นเฟเวอริตของเอฟด้วยเอลไวเซตใต้ตาคือดีงามมากเนียนมากส่วนเจ้าเซนโดริตัวนี้อันนี้คือแบบเย็นมากจริงๆอันนี้บิไอคัพเค้กตัวนี้ราคา49มั้งไม่แน่ใจซื้อมานานแล้วซื้อมา3ตลับแล้วใช้มา3ตลับแล้วอันนี้เป็นของเซนโดริอันนี้เย็นมากแล้วจริงๆอันนี้เป็นเบอร์01เหมือนมันจะมีแค่01ขายมั้งในเซเว่นเนี่ยไม่แน่ใจแต่แป้งมันสีค่อนข้างเข้มก็ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เอฟซื้อมาน่าจะ89หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจตัวนี้อันนี้คุมมันดีหลายคนคงรู้แล้วล่ะส่วนตัวนี้เป็นเจ้าทเวลพัทเป็นลูมิ CC เซเนียลตัวนี้อันนี้ขาวมากจะบอกเลยอันนี้เอฟซื้อมาทำรีวิวอันนี้เป็นเบอร์1คือมันขาวมากจริงเอาไว้เซตใต้ตาได้อยู่แต่ถ้าแบบทาทั่วใบหน้าไม่โอเคไม่รอดเนี่ยมันขาวมากจริงมีกระจกมาให้มีฟองน้ำมาให้โอเคเลยแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อันนี้เอฟไม่เห็นมีขายแล้วนะเพราะว่านี่ซื้อมานานแล้วอันนี้เป็นทเวลพัทรุ่นมินนี่นั่นเองอันนี้เป็นเบอร์ C2 นั่นเองก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีพับมาให้ด้านล่างแบบนี้ตลับค่อนข้างใหญ่อันนี้ร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจแล้วก็ที่หลายๆคนก็คงจะซื้อใช้กันบ่อยมากเป็นเมเบอรีนเคลียร์สมูทออลอินวันตัวนี้เนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้ฟองน้ำเย็นมากจริงนี่เป็นลักษณะแบบนี้มีขายในเซเว่นอันนี้ก็159หรือ149เนี่ยแหละไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่ออกมาใหม่ก็จะเป็นอันนี้เนาะเป็น Katie Doll AA Matte Powder Cushion แต่ที่เอฟไม่ใช้เพราะว่ามีสีที่มันไม่ได้เข้ากับสีผิวเอฟนั่นเองคือทาแล้วมันอาจจะร้อยก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ประมาณ139 บาทเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็แป้งตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซเว่นเลยก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่เป็นมิททีนนั่นเองเป็นมิททีนซีทรูนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้มีพี่พลอยเชอร์มานเป็นพรีเซนเตอร์ลักษณะด้านในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เอฟได้เบอร์2มาเอฟไม่แน่ใจว่ามันมีขายแค่เฉพาะเบอร์2ในเซเว่นหรือเปล่าเอฟได้มาลักษณะตลับจะเป็นแบบนี้นี่ด้านในจะเป็นแบบนี้เอฟลองใช้ไปแล้วด้วยดีงามนี่เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเอฟวันนี้จะใช้อันนี้แหละทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านั่นเองโดยใช้พับแบบนี้แหละก็อันนี้เอฟได้ลองใช้ไปแล้วนะคือค่อนข้างดีเลยค่อนข้างโอเคเลยคือแบบคุมมันอย่างที่เขาเคลมจริงเขาบอกว่ามันคุมมันมีอนูเล็กก็ทาลงไปจะเห็นได้ว่ามีรอยสิวตรงนี้ก็แปะลงไปพอได้อยู่เนี่ยหน้าเนียนอยู่นะเนี่ยทาลงไปแล้วหน้าค่อนข้างจะแป้งค่อนข้างเนียนเลยแบบนี้นะจ๊ะหน้าเนียนแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าลอยมากจริงๆเนาะก็มาแต่งเพื่อนดูก็อยากซีเรียสเรื่องสีถ้าใครแบบสีผิวมันไม่ได้ขาวไม่ได้คล้ำขนาดนี้แบบก็ไปรอดอยู่นะเบอร์2ได้รอดอยู่แต่เคยเป็นคนผิว2 สีไงก็ได้ประมาณแบบนี้แหละเนาะอยากมาคอมเมนต์ว่ากันอันนี้บอกเลยนะบอกในคลิปนะไม่ใช่มาคอมเมนต์พี่คะหน้าร้อนพี่คะหน้าเทาคือทุกคนรีเควสเข้ามาใหญ่พี่ทำให้พี่ก็ทำแต่คือของในเซเว่นมันก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไงมันมีแต่สีขาวไงแล้วพี่เป็นคนผิว2 สีไงก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่าวัวแวกันว่าอย่านะจ๊ะอย่าพี่จะเครืองมากเลยจริงๆอ่ะมาขั้นตอนต่อไปถ้าใครอยากจะผ่านเลยก็ผ่านแต่เอฟขอเซตเป็นแบบแป้งฝุ่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าเอฟเป็นคนหน้ามันอ่ะเดี๋ยวมันจะเยิ้มเนาะเอฟก็ใช้เป็นเจ้านี้เป็นสีจันที่โด่งดังอยู่ในเซเว่นนั่นเองทานซูรูซินพาวเดอร์นั่นเองก็ทาลงได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผิวหน้าของเรามาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วดีกว่าเนาะก็ก่อนจะไปขั้นตอนอื่นเอฟมีที่เขียนคิ้วมีอันเดียวไปซื้อมาใหม่ด้วยไม่ได้ซื้อของไม่ค่อยได้ซื้อที่เขียนคิ้วในเซเว่นมาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นอันที่ถูกที่สุดมันก็จะเป็นแบบพวก AR พวกอะไรพวกนี้แต่เอฟเลือกอันนี้เป็นของทเวลพัทเขาบอกว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วใช้ง่ายเป็นตัวนี้อันนี้เอฟซื้อมาเท่าไหร่อ่ะ40หรือ30เท่าไหร่จะไม่ได้เอฟขอโทษจริงๆเอฟไม่ได้เก็บบินเอาไว้ขอโทษด้วยจริงๆเนาะราคาก็ไม่ชัวร์ลองไปหาดูในเซเว่นก็ไม่แพงอันนี้30กว่าบาทเองมั้งเนาะก็มีกบเหลามาให้ด้วยมีกบเหลามาให้ด้วยมันมีอยู่สีเดียวอ่ะมันมีอยู่สีเดียวอันนี้เนาะก็แกะออกมาเลยเพิ่งซื้อมาลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วเนาะก็คือดินเป็นที่เขียนคิ้วเป็นที่เขียนคิ้วเลยดินสอเลยอาจารย์ดินสอเลยนี่ลักษณะสีค่อนข้างสีเข้มก็น่าจะรอดอยู่มั้งนะก็เขียนตามโครงคิ้วของเราเลย
เขียนง่ายอยู่นะดินสอเนื้อนิ่มเขียนง่ายก็ได้คิ้วประมาณแบบนี้ก็คงคิ้วก็ของใครของมันนั่นเองโอเคคิ้วได้ประมาณแบบนี้เนาะก็ประมาณแบบนี้คือเอฟไม่มันไม่มีแปรงอ่ะเอฟจะใช้แปรงในการเบนโดยที่เอฟเคยซื้อแปรงมา1อันที่อยู่ในเซเว่นซึ่งซื้อมาแบบดูแบบขำๆนั่นเองมันเป็นแบบเนี้ยเป็นของ Joy Art ตัวนี้นั่นเองมันเป็นแบบแปรงเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นมีขายอยู่ในเซเว่นนั่นเองก็เป็นแปรงแบบแต่งหน้าปกติอะไรเงี้ยแต่ขนมันค่อนข้างจะแข็งขนมันค่อนข้างจะแข็งสักเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวจะใช้เจ้าตัวนี้ดีกว่าเกี่ยบริเวณหัวคิ้วให้มันแบบฟุ้งๆโอเคได้แบบนี้แล้วเอฟก็จะใช้เป็นดินสออันเดิมนี่แหละเขียนทำเป็นแบบว่าสันจมูกของเราเองลากลงมาเลยนั่นเองนะจ๊ะก็คิ้วก็เป็นประมาณแบบนี้เอฟไม่ได้ซื้อฝุ่นหรือซื้อที่เคลือบคริ้วหรือไมคราปัดคิ้วมานั่นเองคิ้วเอฟก็จะเอาแบบประมาณแบบนี้เนาะเพราะเอฟหาซื้อไม่ได้เซเว่นแถวบ้านนี่มันมีแค่ประมาณแบบนี้เนาะแต่เอฟเห็นว่าที่อื่นในหลายๆคลิปที่พี่บล็อกเกอร์ก็ทำกันมีแบบที่เขียนคิ้วฝุ่นอะไรอย่างงี้ก็ลองไปหาซื้อมาดูกันแล้วกันเนาะของเอฟก็เป็นประมาณแบบนี้คิ้วมาขั้นตอนต่อไปมาแต่งตากันดีกว่าเนาะโดยการแต่งตามันไม่มีอายแชโดว์ไปหาแล้วในเซเว่นที่เอฟมีมันไม่มีอายแชโดว์แต่เอฟจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้อันนี้มันเป็น 2-in-1 Eye and Cheek Cream นั่นเองเป็นของ Baby Bite จากในเครือ Kitty Doll นั่นแหละเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้เป็นสี Poppy Rose นั่นเองนะจ๊ะเป็นแบบนี้อันนี้ราคา80กว่าบาทไม่ถึง100อันนี้ราคาไม่ถึง100ก็เดี๋ยวเอฟจะเอานี้แหละมาทาตาของเรานะจ๊ะลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อครีมนั่นเองเอฟจะทาวันนี้ตาออกแนวแบบชมพูเพราะว่ามันมีสีเดียวเป็นเนื้อแบบครีมๆเลยนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ก็ทาตาลงไปแทบๆลงไปเมนแน่นอยู่นะเมื่อได้ตาสีชมพูแบบนี้แล้วเอฟจะใช้เป็นอีกอันนึงที่เอฟซื้อมาซึ่งจะเอามาทำเป็นปัดแก้มนั่นเองคือไปเจอมาเป็นของ Baby Bite เหมือนกันเป็นตัวนี้เชียร์บัตเตอร์ชีสบัตนั่นเองเป็นตัวนี้แต่อันนี้เป็นเนื้อฝุ่นอันนี้เป็นเบอร์04เป็นซันนี่โรสนั่นเองอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันจาก Baby Bite ของ Kitty Doll เองขนาดเป็นแบบนี้นั่นเองมันจะมีแบบว่ามันเป็นสีชมพูที่มีเนื้อแบบว่าชิมเมอร์มันเป็นเนื้อชายๆชิมเมอร์สีทองผสมอยู่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาทาทับที่ทาไว้เมื่อกี้นี้เพื่อให้ตาแบบดูแบบมีวิงวิงมีอะไรนั่นเองนี่ทับลงไปแบบนี้ก็จะออกเป็นประกายสีทองทองถ้าลงครีมเมื่อกี้ลงครีมแต่อันนั้นไปอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะแบบมันอาจจะเหนอะแล้วมันอาจจะแบบไหลได้โอเคแบบนี้แล้วเอฟจะใช้เป็นเจ้าดินสอตัวเดิมนี่แหละที่เขียนคิ้วตัวเดิมนี่แหละเขียนบริเวณหางตาเพื่อทำแบบเป็นเบ้าสีน้ำตาลนั่นเองเขียนลงไปมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นอกหรอกแต่แบบทำให้มันดูแบบเหมือนมีมิตินั่นเองก็ได้ตาเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเอฟขอเอาแท็บเอาอันนี้แหละอันเดิมเนี่ยแท็บกลางตาสักเล็กน้อยเพราะสีทองจะได้แบบชัดเจนบริเวณกลางตาแล้วใช้แปรงจากอันนี้แหละเขียนบริเวณขอบตาล่างเนาะลักษณะแบบนี้นั่นเองแล้วเดี๋ยวเอฟจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วอันเดิมนี่แหละอันเอกประสงค์จริงเขียนแบบขอบตาล่างประมาณนี้นั่นเองเรามากรีดอายไลเนอร์กันดีกว่าโดยอายไลเนอร์ของเราคืออายไลเนอร์มีอยู่2อันด้วยกันเป็นของ Baby Bite เหมือนกันอันนี้เป็น Black Charcoal Pencil Liner ส่วนอีกอันนึงอันนี้เอฟมีของ Mid Tint Maxi Black ตัวนี้ซึ่งอันนี้เอฟซื้อมาแบบว่าคือซื้อมาแบบโดนอันแจ็คพอตอะ
ที่ QC หรืออะไรเขาไม่ตรวจไม่รู้คือเปิดมาแล้วกระจายคือหัวแตกใช้ไม่ได้แล้วมีอันลืมไปมันมีอันนึงอันนี้เป็นของ Maybelline อันนี้มีขายที่เซเว่นแล้วเหมือนกันเป็น Hyper Matte Liquid Liner ของ Maybelline ตัวนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ปะปื้มเป็นเฟบริกของเหมือนกันแต่วันนี้จะใช้เป็นแบบ Pencil ตัวนี้เป็นแบ็คชาโคลเพนซิลตัวนี้นั่นเองเขียนเลยแล้วแต่ว่าจะวิ่งไงแล้วแต่จะวิ่งออกมาแค่เล็กน้อยพอเนาะแล้วเขียนเลยออกมาขอบตาล่างสักเล็กน้อยนั่นเองได้แบบนี้จะเขียนค่อนข้างเส้นใหญ่สักเล็กน้อยเพราะพักเนฟอินกับการเขียนไลเนอร์เส้นใหญ่สักเล็กน้อยเนาะเพราะแต่ว่าใครอยากจะเขียนเส้นยังไงแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอันนี้ก็เขียนแล้วก็เขียนเลยขอลงมาขอบตาล่างแบบนี้เนาะก็เขียนทั้งสองข้างเลยไลเนอร์ก็ได้เป็นแบบนี้เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เป็นมาแบบนี้ดวงตาของเราก็เป็นแบบนี้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเอฟจะมาดัดขนตาปัดขนตาที่ดัดขนตาก็ในเซเว่นเหมือนจะเห็นว่ามีขายนะแต่ไม่ได้ซื้อมาใช้ที่ดัดขนตานี่แหละแล้วก็จะปัดไมคาร่าโดยไมคาร่ามีอยู่2ตัวด้วยกันที่เห็นมีขายอยู่ในเซเว่นก็คือเป็นเจ้าตัว Maybelline Hyper Curl Volume ตัวนี้นั่นเอง149หรือ99ไม่แน่ใจแล้วอีกตัวนึงเป็น Baby Buy เป็น Apple Serum Big Eye My Color นั่นเองโดยที่จะปัดทั้ง2ตัวเลยโดยที่เดี๋ยวจะปัดเจ้าตัวเซรั่มนี้ลงไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ปัดทับนั่นเองเนาะเป็นผู้หญิงเยอะต้องปัดหลายๆรอบนะเจ้าเมื่อดัดขนตาเสร็จแล้วก็ปัดขนตาเลยนะเจ้าเอาเจ้าตัวเซรั่ม Apple ตัวนี้ปัดลงไปก่อนเมื่อปัดอันนี้เสร็จ1ชั้นแล้วเอฟก็จะใช้เป็นเจ้า Maybelline ตัวนี้ปัดขึ้นไปอีก1ชั้นเพื่อให้ความหนาเพิ่มความหนานั่นเองเป็นแบบนี้นะจ๊ะตาก็เสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเอฟเห็นในเซเว่นอ่ะมันมีไอ้นี่ขายนะมีอะไรอ่ะขนตาปลอมขายแต่คือเอฟเป็นคนไม่ติดขนตาปลอมอยู่แล้วเอฟก็เลยจะไม่ใช้ขนตาปลอมนั่นเองคือเอฟจะบอกว่าเอฟลืมการบำรุงปากขั้นตอนการบำรุงปากก่อนที่เอฟมาบำรุงขั้นตอนนี้ก่อนเลยกันเพราะว่ามันยังเหลือปัดแก้มพอบำรุงได้มากด้วยบำรุงปากของเอฟจะมีอยู่3ตัวเอฟซื้อมาจากเซเว่นก็มีลิปมันของเพสัตตัวนี้คือดีงามทุกคนคงรู้จักแล้วล่ะแล้วก็มี KA Lip Care ตัวนี้แล้วก็อันนึงก็เป็นไอรีนลิปแคร์เชอรี่ตัวนี้3ตัวนี้มีขายในเซเว่นเอฟไปซื้อมาจากในเซเว่นนะจ๊ะราคาเอฟขอกราบขออภัยอีกทีก็คือจำไม่ได้แล้วจริงๆซื้อมาได้พักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นเจ้าตัวเพสัตตัวนี้ทาลงไปก่อนคือตอนนี้ปากแห้งลอกมากจริงๆคือแบบทำไงก็เอาไม่อยู่อ่ะก็ทาลงไปทาแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปของเรากันเลยดีกว่าเนาะก็เป็นขั้นตอนการปัดแก้มนั่นเองโดยปัดแก้มเราจะใช้เป็นหายไปไหนแล้วเป็นเจ้าอันนี้แหละอันเดิมนี่แหละที่มันมีแบบเป็นชิมเมอร์ตัวนี้เป็น Baby Buy Shea Butter Sheen Butter Shea Butter ตัวนี้นั่นเองเป็นเบอร์04 Sunny Rose ตัวนี้ถ้าปัดลงไปทั่วบริเวณแก้มของเรานั่นเองนะจ๊ะโดยจะใช้เป็นแปรงอันนี้แหละแต่มันค่อนข้างแข็งสักเล็กน้อยก็แตะแล้วก็ปัดลงไปมันมีชิมเมอร์สีทองๆอยู่แล้วอ่ะมันก็ทำเป็นแบบไฮไลท์ได้เลยปัดบริเวณหน้าแก้มพอช่วงหลังๆนี้อินกับการปัดแก้มหน้าแก้มมากแบบจิบุจิบี้ตรงนี้นั่นเองแล้วคือมันมีชิมเมอร์สีทองอยู่ใช่ไหมจะใช้มือแตะเบาๆใช้ทำเป็นแบบไฮไลท์ลงไปบริเวณสันจมูกเพราะว่ามันมีตัวเป็นชิมเมอร์สีทองๆอยู่ก็ใช้เป็นไฮไลท์ไปเลยมาแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการทาปากขั้นตอนสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าเนาะโดยลิปสติกของเอฟก็มีอยู่อันเดียวเช่นเดียวกันเนาะก็คือถ้าใครอยากได้เป็นสายติ้นก็ปกติเลยอันนี้เป็นของยูทิปตัวนี้
เป็นแบบลุคกิ้งข้างในใช้ง่ายและอันนี้เป็นของ Twill Pat เป็น One Day Tag Tool ซึ่งอันนี้เอฟใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แท็กทูอะแล้วลอกยากด้วยละลอกแบบกว่าจะออกอะมันลอกยากเกินไปหน่อยเนาะอันนี้อีกอันนึงซึ่งเอฟไปได้มาก็เป็นสีชัดสะใจติ้นบวกบัสออนเนื้อวิปครีมของอะไรล่ะยูสตาร์นั่นเองอันนี้เป็นยูสตาร์เซ็กซี่สวีทแดร์ทูคิดชิคแอนด์ลิปวิปนั่นเองชื่อยาวมากจริงอันนี้ได้เป็นเบอร์05มาตัวนี้จะใช้เป็นบัตรออนก็ได้จะใช้เป็นแบบว่าทาปากก็ได้แต่เอามาทาปากเพราะมีไอเทมต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วแต่ถ้าใครแบบไม่อยากใช้ไอเทมเยอะเหมือนเอฟอาจจะซื้อแบบแค่เป็นแบบเหมือนอันเนี้ยเนี่ยเป็นอันเนี้ยก็เป็นครีมบัตรอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบอายเขาเขียนว่าอายแอนชีก็ตัวนี้ปัดแก้มแล้วก็เอาไปทาตาก็โอเคเลยก็แค่นั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเจ้าตัวนี้เนาะแต่แบบซื้อมาให้ทุกเพื่อนๆมีทางเลือกหลายๆทางหรือใครจะเอาตัวนี้มาทาเป็นแก้มแล้วก็ทาปากแล้วทาตาก็ได้แล้วแต่คือเอฟที่ซื้อมาหลายๆอันเพราะว่าจะซื้อมาเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นอันนี้ทาเป็นลิปนั่นเองทาด้านในปากได้แบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเพิ่มลูกเล่นกับริมฝีปากโดยใช้เจ้าตัวนี้แหละเป็น Baby Bite ไอชีนบัตเตอร์ตัวนี้แหละที่มันมีกิ๊กเตอร์สีทองๆอยู่นี่แหละแทบลงไปได้ลุคแบบนี้ประมาณออกมาแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่ไม่เปื้อนอย่างเดียวก็คือคงจะมีแบบพื้นผิวแหละที่แบบมันอาจจะขาวเกินไปเพราะว่าบอกแล้วในเซเว่นมันก็แบบเขาก็ไม่รู้แหละว่าคนเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เฉดสีเขาจะทำสีกลางๆมาให้ทุกคนใช้ได้หมดนั่นเองเอฟก็จะได้ประมาณสีแบบนี้ออกมาแล้วแหละเนาะก็ย้ำแล้วนะย้ำแล้วบอกแล้วว่าอย่ามากรีดร้องพี่คะหน้าลอยหน้าขาวอย่าพอพี่มาแต่งหน้าให้ดูว่าของเซเว่นสามารถแต่งหน้ามาลุกๆนี้ได้ยังไงคือถ้าใครอยากจะแบบว่าสีผิวเท่าพี่แต่ว่าอาจจะไม่ใช้เป็นพื้นผิวแบบของเซเว่นก็ได้ไปเลือกเอาอยากไปลองพื้นหรืออะไรที่สิวผิวเข้ากับตัวเองก็ได้แล้วแต่เลยแต่พี่ก็อยากจะแบบทำให้มันมีทุกส่วนให้ทุกคนทุกสีผิวมีทางเลือกว่าใช้อันนี้ได้นะอันนี้ได้นะอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็ได้ลุคแบบนี้ออกมาใสๆสวยๆของเอฟชอบนะเอฟชอบเจ้าตัวนี้มากเลยอะเนี่ยเอฟชอบอันเนี้ยซึ่งแบบว่ามันแบบมันมีคิมเมอร์สีทองๆผสมอยู่แล้วมันสามารถทำได้หมดเห็นป่ะตาแบบดูแพงอ่ะแบบเป็นสีทองประกายแล้วสามารถมาแถบเนี่ยที่ปากให้มันสวยๆได้แบบทาแบบแก้มแล้วเป็นไฮไลท์ได้เลยอ่ะแบบดีจริงๆส่วนเจ้าตัวนี้ก็แบบเป็นครีมสามารถทาได้ทั้งตาแบบเป็นรองพื้นก่อนใครตามันก็รองพื้นเพื่อให้อายแชโดว์แบบฝุ่นติดทนนานแล้วก็แบบทาได้ทั้งปากทาแก้มอะไรแบบนี้ก็ดีงามส่วนเจ้าตัวนี้ก็ดีเป็นแบบทาปากแล้วก็แบบทาแก้มอะไรได้ดีคือดีงามจริงคือของเซเว่นถูกและดีงามหลายตัวมากชอบที่ซื้อมาก็แบบเอามาทำให้เพื่อนดูกันแล้วก็ได้ทุกคนได้มีทางเลือกเนาะแล้วก็ไปดูกันของราคาไม่แพงถูกและดีด้วยในเซเว่นมีหลายอย่างมากก็แต่งหน้าในลุคนี้ออกมาก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะยังไงก็ขอฝากช่องทางนี้ด้วยละกันสรัญญาจุด FFI มี Instagram กับ Twitter แล้วด้วยใครไหนช่องทางไหนสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้มี Facebook Fanpage แล้วด้วยชื่อเดียวกับช่องนี้เลยเนาะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ด้านล่างใต้ description box ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องนี้ของเอฟด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้เอฟต่อไปเรื่อยๆละกันเนาะเอฟก็ไม่แน่ใจว่าวิดีโอนี้มันจะยาวสักแค่ไหนเนาะเพราะว่าอยากอธิบายรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างเต็มที่นั่นเองเดี๋ยวจะตัดให้สั้นที่สุดละกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักแค่ไหนเนาะแล้วก็ถ้าแสงไฟอะไรเพี้ยนไปขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเอฟถ่ายที่แสงสดเพราะมันจะมีแสงสดเข้ามาอาจจะวูบวาบสักเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยละกันยังไงลูกนี้ออกมาเป็นอย่างนี้หวังว่าเพื่อนทุกคนจะไปแต่งตามกันเนาะไปเลือกใช้ของที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับสีผิวตัวเองเหมาะกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็จะได้ลุคสวยๆใสๆแบบนี้ออกมาในราคาประหยัดในสบายกระเป๋านั่นเองก็แต่งหน้าถูกและดีของในเซเว่นก็ได้ลุคออกนี้ออกมาหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันเนาะยังไงเอฟก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันฝากติดตามชมกันด้วยว่าวิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้เอฟขอไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปแต่งตามกันนะ
ี้ก็จะมาทำวิดีโอที่เพื่อนๆชอบกันอีกแล้วก็คืออีบ้าเฮอนั่นเองนับ EP ไม่ได้แล้วว่ามัน EP ที่เท่าไหร่เนาะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงยาวแล้วกันเนาะก็คือการมาเหอของนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวไงไปชมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกัน